จริงๆแล้วต้องตีครีมชีสกับน้ำตาลก่อนแล้วเอ้าทำยังไงดีอ่ะโอเคอยากกินใช่ไหมทุกคนจะอยู่ตรงนี้สวยกว่าโอเคน้ำน้อยลงแล้วเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้เดินได้เดินแล้วก็ไม่มีเสียงน้ำคือคาคือคาข้างในด้วยข้างในก็ไม่มีน้ำไม่มีน้ำเลยก็มีดินเต็มเลยนะครับวันนี้ต้องทำความสะอาดสวัสดีครับผมยุ่นนะครับวันนี้นะครับต้องความสะอาดที่บ้านนะครับวิ่งไปซื้อมีหมาปั๊มฉีดน้ำอันนี้นะครับอันนี้ทำความสะอาดก่อนนะครับทุกคนเขารู้ไหมอันนี้คืออะไรน้ำซุปไก่อะไรไม่ใช่อันนี้แบบครีมชีสแม่ทำครีมชีสโฮมเมดนี่ไงอ่ะครีมชีสโฮมเมดถ้าดมดูดิอันนี้คือครีมชีสจริงๆเปล่าชิมดูโฮมเมดก็น่ารู้สึกเหมือนกินก็โอเคเนาะต้มแก้มไปได้วันนี้ทำขนมแบบสอนต้มทำขนมแบบง่ายๆวันนี้ใช้อันนี้ใช่ไหมครับผมก็เจอเนี่ยในตู้เย็นหลายวันอ่ะผมคิดว่าอันนี้คืออะไรใช้ที่ไหนอะไรเงี้ยวันนี้กินสีมือของส้มกับของแม่ปั่นไปแล้วแหละปั่นให้เย็นอุ้ย แม่ส้มร้อนครีมชีสเยอะมันไม่ค่อยปั่นนะแม่ไม่ค่อยปั่นอีกแล้วครับเราเอาคกมาตำไหมครับแม่ ได้กินครีมชีสจริงนะจะไม่ติดใช่ไหมคุณเมื่อก่อนที่ไทยมีชีสไหมครับไม่มีเพิ่งเรียนรู้จักตอนทำขนมนี่แหละกินไม่เป็นด้วยเหมือนนมบูดไอใส่น้ำตาล80กรัมโอเคว้าวต้องหวานเติมไป20กรัมยังไงก็ต้องหวานคุณยายบอกแล้วก็ข้าวโพดกี่กรัมอะครับกี่กรัม250กรัม160ใช่ไหมครับ2เอา260โอ้ช่วงนี้สมองไม่เคยทำงานเลยอ่ะจริงๆแล้วต้องตีครีมชีสกับน้ำตาลก่อนแล้วเดี๋ยวเคยใส่ข้าวโพดใช่ไหมครับเอ้าทำยังไงดีอ่ะแต่น่าจะได้นะโอ้ยแค่นี้ก็น่ากินเนาะรู้สึกเหมือนเนี่ยคนชีสเธอรู้จักไหมรู้จักไม่ขอตั้งโดยของนี่ใช่ไหมครับแมคโดนัลด์ใช่ไหมครับผมลองชิมนะเค็มมาอีกหน่อยไหมเกลืออีกนิดหน่อยดีกว่าเดี๋ยวส้มก็ต้องชิมอ่ะเพราะส้มก็ชอบกินแมคโดนัลด์อ่ะเป็นไปใช่ไหมหวานไปใส่เกลือจิ้นหนึ่งน่าจะนี่ได้แล้วแม่แค่นี้ก็น่ากินแล้วพอเธอไปทำไปห่อกันเองอันนี้ผมทำไม่แป้นแม่ทำให้ตัวยังก่อนนะครับดีนะผมก็ไม่เปิดกินที่ตู้เย็นอ่ะต้นเล็กผมคิดว่าอันนี้คือเพนชีสก็เลยกินดีหรือเปล่าหน้าหิวอะไรเงี้ยโอ้โหเธอโอ้โหไปเยอะนะเธอต้องทำยังไงเฮ้ยอย่างนี้เหรอโอ้โหคงส้มโอ้โหคงส้มแล้วก็ทำอย่างนี้โอ้ยเก่งจังเลยดูดิแล้วก็ทำอย่างนี้แค่นี้หรอครับแม่พักสามวันแค่โอ้ยวันนี้สีมือของคุณโซมี่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่วันนี้คุณโซมี่อารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเป็นเหม็นทุกคนแต่ว่าคุณโซมี่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะปกติคุณโซมี่เป็นเหม็นใช่ไหมครับเหมือนเสือเลยอะผมก็ไปเล่นนิดเดียวใช่ไหมครับคุณแบบเนี้ยจะไปตรงนั้นไม่ได้เหรออย่างงี้คุณโซมี่ใหญ่มาปั๊มนอกแล้วก็ดีขึ้นเห็นไหมอิ่มด้วยปกติไม่อิ่มขนาดนั้น อ๋อแม่อันนี้ผมรู้แล้วทำแม่ทำอะไรข้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแม่รู้ทำให้สีเหลืองใช่ไหมครับทำไมรู้อ่ะช่วงนี้ผมก็รู้ทุกอย่างใช่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 มันจะสีเหลืองด้วยใช่แล้วก็อีกด้านนึงต้องทำยังไงหรอครับเดี๋ยวอบก่อนให้มัน
ทักแน่นะครึ่งนึงแล้วเราก็อ๋อกลับไปแล้วก็ทาอีกเข้าใจแล้วชิดวางเออไม่ต้องชิดมากอบ2อันกันดีกว่า2อันก่อนน่าจะไม่พอลองดูนี่ใช้หม้ออบแรงไฟแรงมากไม่ได้นะท็อกไส้มันจะแตกลองดูก่อน5นาทีก่อนผมก็ดีใจมากเลยคุณส้มพยายามทำแบบนี้โอ้โหคุณส้มก็เปลี่ยนเยอะแล้วนะปกติคุณส้มใช่ไหมครับทำอะไรไม่เป็นเป็นไม่เป็นเลยเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้คุณส้มทำเก่งเลยไม่ว่าจริงๆแล้วก็ทำได้นะแต่ว่าคุณส้มทำให้แบบเก่งทำให้ไม่เป็นก็ได้เพราะขี้เกียจทำใช่ไหมครับแม่คือไม่อยากทำก็บอกว่าทำไม่เป็นคุณส้มใหญ่มาบ้านน้องเลยว่าคุณส้มเปียเยอะเราก็อยากกินดีเซอร์ทของแมคโดนัลด์ใช่ไหมครับเดี๋ยวที่นี่ไม่มีแมคโดนัลด์ยังไงก็ต้องทำกินเองต้องกดให้แน่นกว่านี้ไงเห็นปะรอยหายหมดเลยกดให้แน่นแน่นกว่านี้อีกกดให้แรงๆนะเน้นให้ที่สุดอีกด้านนึงดิอ๋อแม่เรากดอีกด้านนึงอย่างเดียวหรือเปล่าครับก็เลยไม่รู้เลยถ้าใส่แอปเปิ้ลอ่ะก็เหมือนแอปเปิ้ลพายเนาะแอปเปิ้ลพายไม่เคยทำแต่น่าทำดีเหมือนกันนะโอเคเขาเข้าใจแล้วทำยังไงกดแล้วก็อย่าดึงอย่างเงี้ยกดใช่ไหมกดแล้วก็นี่เลยเอาละอะไรเงี้ยนี่ไงเมื่อวานอ่ะผมก็อ่านคอมเมนต์ใช่ไหมครับก็เลยผมก็เจออะไรอันนึงตลกอันนึงอ่ะมีคนถามว่าพี่ยูนนอนแล้วก็ฝันใช่ไหมฝันเป็นภาษาอะไรภาษาเออเขาก็อยากรู้เหมือนกันจริงเหรอจริงแต่เธอฝันเป็นภาษาเกาหลีเพราะเธอพูดเกาหลีออกมาอืมปกติฝันภาษาเกาหลีนะครับแต่ว่าประมาณ 20% อ่ะภาษาไทยก็มีในฝันอ่ะผมก็เจอคนไทยใช่ไหมครับก็ภาษาไทยแหละแต่เขาได้ยินใช่ไหมเธอฝันเป็นภาษาเกาหลีเขาส่วนมากภาษาเกาหลีแล้วเธออยากรู้เหรออยากรู้เหมือนกันจริงเหรอ อ๋อเพราะว่าเขาก็พูดภาษาได้2ภาษาใช่ไหมใช่มันห่ออะไรก็ได้ต้องหลายอย่างนะห่อกุ้งห่อปัตตานาก็ได้อยู่ทูน่ากับกุ้งน่าจะโอเคแล้วก็ใช้ชีสรองก่อนตัดชีสรองแล้วก็เอาทูน่าวางเหมือนมันกินที่เซเว่นใช่ไหมครับเออใช่ว้าวหุ้ยอ้วนแล้วอ่ะต้นแรกมันผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะมันอ้าอันนี้ก็ใส่เต้าอบใช่ไหมคุณแม่ใครไปอบอ่ะไปด้วยกันเออเธอไปสิตั้งไอ้นั่นได้แล้วแค่ใส่เฉยๆหรอครับเออแล้วก็ดูเวลามันสัก10นาทีกดแล้วก็ใส่เลยเธออย่าโดนมือนะโอเคแม่อันนี้ต้องบอลลงชิมนะครับร้อนปันโอ้ยไม่ได้ผมก็ยังลิ้นจระเข้แต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้เลยสู้ไม่ได้อันนี้สู้ไม่ได้ผัดไทยร้านนั้นแม่กินไหมเดี๋ยวเราซื้อมาให้แม่จะกินก๋วยเตี๋ยวร้านใกล้ๆกันยูนรู้แล้วร้านอันอยู่ที่ถนนใช่ไหมครับแม่ใช่ๆริมถนนแล้วก็ต้มยำใช่ไหมครับแม่น่าจะพิเศษเส้นเล็กอันนี้รู้เยอะไปแล้วรสชาติเป็นไงบ้างก็เหมือนนี่แหละแมคโดนัลด์หวานหวานชีสอะไรเงี้ยต้มไม่ลองเลยดูแล้วลูกต้มยังลองไม่ได้อันนี้ลองได้คนเดียวร้อนคนริมจระเข้อยากกินใช่ไหมอันนี้อร่อยเพราะอะไรรู้ป่ะอร่อยเพราะเพิ่งทำมาไงอุ้ยเห็นไหมใส่เยอะเขาชอบร้อนอะ อร่อยไหมจากคุณส้มแป้งก็อร่อยนะอร่อยแป้งสำเร็จใช่ ว้าทุกคนโอ้โหว้าอยู่ตรงนี้แตกเลยอะใส่โอเวอร์น่ากินกว่าเนี่ยโมทอนน้ำมันเนาะโอเคอันนี้ใส่อีกรอบนึงนะครับทุกคนอีก5นาทีแล้วก็เราไม่ต้องไปข้างล่างดีกว่าเนาะเราอยู่นี่ดีกว่ากลัวว่ามันไหม้ไงจ้ะเปิดดูว้าวได้แล้วเธอทุกคนใส่อยู่ตรงนี้สวยกว่าโมทอนน้ำมันนะครับผมให้ดูอีกด้านนึงด้านที่ตอนแรกดูดิสวยกว่าไหมสวยกว่าสวยกว่าเยอะเนาะถ้าจะพูดว่าอร่อยไหมพูดว่าอะไรภาษาเกาหลีเหรอใช่มาชิโซถ้าพูดว่าซารังเฮโยคือฉันรักคุณใช่ไหมแต่ซารังเฮโยคุณรักผมไหมใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะมาชิโซคือแปลว่าโอ้อร่อยแต่ว่ามาชิโซอร่อยไหมอะไรไม่ต้องจำหรอกอันนี้ก็คือมันเหรียญขี้กองทุกคนดูออกไหมครับอันนี้ก็คือใส่เต้าอบแล้วก็อันนี้ใส่โมทอนน้ำมันผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันนะครับ
แต่อันนี้มันผิวสวยกว่าอืมความรู้สึกในเหมือนในหม้อทอดนี่จะฟูกว่านี่ทุกคนเห็นไหมครับต่างกันยังไงอันนี้คือเตาอ้อมนะครับอันนี้คือหม้อทอดหม้อทอดอะความร้อนมันหมุนเวียนข้างใต้ด้วยไงอันนี้มันเตาอันนี้ก็ใส่กระดาษด้วยอะไรนี้ใช่ไหมครับแตกต่างหม้อทอดกรอบกว่าผมรู้สึกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าเตาโอบารู้สึกมันเนื้อแน่นผิวกับสีสวยกว่าผิวสวยว่าถ้าคนที่อยากจะกินกรอบกรอบอ้วนอ้วนใส่หม้อทอดน้ำมันใช่ไหมครับสวยแล้วก็เนื้อแน่นเตาโอบาแต่มันรสชาติก็เหมือนกันเพราะไส้เดียวกันก็แล้วแต่ชอบคนชอบผิวสัมผัสไงกรอบฟูกับหม้อทอดเอาครับก็ไม่กินเองแล้วเหรอจะไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมไม่ค่อยอิ่มอยู่ในกินเยอะกินอาหารอื่นไม่ได้อันนี้ก็ไม่ค่อยกินต่อผมก็แม่กินที่สดมานานแล้วไงนานเลยเมื่อคืนก็ยังกินอยู่เลยกินอะไรเอแคอะไรเอแคที่ซื้อมาจากตลาดชูครีมอ๋อเออใช่คนไทยเรียกเอลแคเออเมื่อวานก็กินซื้อที่ตลาดมาอะไรของกินนี่ลืมเลยนะกินอีกเหรอท้อไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมากินดีกว่าเนาะยังไงก็ได้หมดเพราะว่าเขาข้างในสบายใจน้ำท่วมจบเร็วใช่ไหมแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยใช่ไหมก็เลยสบายใจทำอะไรก็ได้หมดอ่ะโอเคแล้วครับทุกคนวันนี้กินทีเสร็เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆไม่เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็ไปข้างนอกกลับมากินอีกถ้าอยากให้ผมทำอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ